ก่อนอื่นอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับช่อง Easy Lifestyle and DIY ของเราด้วยนะครับผมและอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนทุกครั้งเพื่อที่จะไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆต่อๆไปด้วยนะครับสวัสดีครับเพื่อนๆชาว EL DIY ทุกท่านนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับผมจะพาเพื่อนๆนะครับมาดูในส่วนของปรินเตอร์ Epson L3150 นะครับผมอาการก็คือตามนี้เลยนะครับสีดำไม่ออกนะครับผมลูกค้าสั่งล้างมาแล้วก็ไม่ออกนะครับก็สั่งล้าง 2-3 รอบแล้วก็ไม่ออกนะครับผมก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับผมตอนนี้สีโอเคนะครับแต่ว่าตัวดำนะครับไม่ออกเลยนะครับผมอาการลักษณะนี้ก็ส่วนใหญ่แล้วก็ไม่ค่อยได้ใช้งานนะครับหรือว่าทิ้งไว้นานๆนะครับเดี๋ยวเราลองมาแกะดูนะครับผมรุ่นนี้ก็แกะไม่ยากนะครับก็จะมีนะครับน็อตอยู่2ตัวนะครับซ้ายขวาด้านหน้านะครับผมเปิดฝาโคเวอร์ออกมาก็จะเห็นนะครับเดี๋ยวเราลองมาดูกันเลยนะครับก็ยกขึ้นมาแบบนี้นะครับก็เบาๆนะครับเบื้องต้นนะครับผมเดี๋ยวเราลองมาดูข้างในกันก่อนนะครับผมก่อนที่เราจะไปดูหลายๆจุดนะครับเอาเบื้องต้นก่อนอันนี้วิธีปลดล็อกหัวพิมพ์นะครับให้เลื่อนตัวนี้นะครับให้เลื่อนตัวเฟืองนะครับก็สามารถยกได้นะครับวิธีนะครับเดี๋ยวเราลองมาดูตัวเก็บหมึกนะครับจะสังเกตว่าตัวเก็บหมึกทุกตัวนะครับทุกตลับนะครับก็ยังมีหมึกเต็มอยู่นะครับผมอันนี้ก็น่าจะไม่ใช่ในส่วนของหมึกขาดสายนะครับหมึกย้อนหรือว่าหมึกขาดช่วงในตลับหมึกหรือว่าบ่อพักมันนะครับชุดปั๊มหมึกนะครับก็ไม่มีน้ำหมึกที่จะมาเลอะนะครับผมลักษณะนี้ก็ชุดปั๊มไม่ได้ตันนะครับแต่ว่าอาจจะมีการสะดุดนะครับผมหรือว่าตัวปั๊มมันอาจจะขาดนะครับหรือว่ามันขัดกันนะครับก็เลยหมึกก็เลยไม่ลงนะครับวิธีแก้ไขนะครับผมจะใช้สลิงตัวนี้นะครับตัวเดียวนะครับวิธีแก้ไขเดี๋ยวผมจะดูดหมึกจากท่อปั๊มนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะขยับแบบนี้นะครับเพื่อให้ปั๊มมันทำงานได้อีกทีหนึ่งนะครับผมบางครั้งนะครับตัวหมึกอาจจะไปอุดตันตรงปลายท่อแบบนี้นะครับเราก็สามารถดึงได้นะครับตัวนี้นะครับเพื่อนๆเบาๆนะครับเวลาเราแกะเนาะค่อยๆดึงออกมานะครับผมก็จะหลุดออกมาแล้วนะครับอันนี้เป็นท่อนะครับผมจากชุดปั๊มหมึกนะครับจะดูดหมึกเอาไปทิ้งไว้นะครับผมในฟองน้ำด้านหลังเครื่องนะครับตรงนี้เราสามารถดึงออกมาได้นะครับแต่ว่าอย่าไปฝืนดึงยาวๆนะครับผมถ้าฝืนดึงออกมานะครับก็เดี๋ยวปั๊มมันจะพันกันนะครับรอบก็จะตึงเกินไปนะครับแล้วก็เดี๋ยวปั๊มจะติดนะครับอันนี้ต้องระวังนิดนึงนะครับเพื่อนๆเวลาเราดึงสายท่อยางนะครับอย่าไปฝืนมันนะครับก็ใช้สลิงนะครับแห่เข้าไปเนาะแบบนี้นะครับก็จะได้ลักษณะประมาณนี้หลังจากนั้นนะครับให้เพื่อนๆนะครับผมดูดอากาศนะครับโดยผ่านตัวสลิงนะครับดึงออกมานะครับตัวปั๊มนะครับผมจะดูดหมึกโดยตรงจากหัวพิมพ์นะครับหลังจากนั้นเราดันหัวพิมพ์ออกไปนะครับเพื่อให้ปั๊มมันโล่งนะครับหลังจากนั้นเดี๋ยวเราดันหัวพิมพ์กลับเข้ามาอีกทีนึงนะครับผมแล้วก็ดูดใหม่นะครับเดี๋ยวรอแป๊บนึงนะครับแบบนี้นะครับเดี๋ยวจะสังเกตเห็นนะครับตัวหมึกเขาจะมาจากหัวพิมพ์นะครับวิธีนี้นะครับถ้าเพื่อนๆไม่ค่อยได้ใช้งานนะครับหรือว่าเราล้างหัวพิมพ์แล้วไม่ค่อยได้ใช้งานกลับมาใช้งานอีกทีนึงหมึกไม่ออกนะครับล้างหัวพิมพ์แล้ว 2-3 ครั้งก็ยังไม่ออกนะครับเพื่อนๆลองใช้วิธีนี้ดูนะครับรุ่นนี้ก็แกะไม่ยากนะครับเพื่อนๆลองทำเองได้เลยนะครับก็นี้เดี๋ยวเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมวิธีขั้นตอนนะครับแล้วก็ดึง 2-3 ทีนะครับแล้วก็เอาตัวท่อปั๊มนะครับเข้าไปที่เดิมนะครับอย่าลืมนะครับตัวนี้สำคัญนะครับผมอย่าไปดึงสายท่อนะครับอย่าไปดึงสายท่อจนลังเข้าไปข้างในนะครับถ้าดึงออกมาเนี่ยข้างในปั๊มเขาจะฝืนนะครับรอบในส่วนของการหมุนปั๊มก็จะสั้นลงนะครับก็จะมีปัญหานะครับชุดปั๊มจะติดอันนี้เดี๋ยวปัญหาใหญ่เลยนะครับอันนี้ก็เรียบร้อยแล้วนะครับผมอันนี้เดี๋ยวก็ประกอบขึ้นนะครับผมใส่น็อต2ตัวนะครับเดี๋ยวเราลองมาเทสกันดูเลยนะครับผมว่าหน้างานจะดีขึ้นหรือเปล่านะครับผมในส่วนของEpsonรุ่นพวกนี้นะครับเวลาเราล้างหัวพิมพ์แล้วนะครับหลังจากเราเทสออกมานะครับถ้าหน้างานมันดีขึ้นแต่ไม่ 100% นะครับให้แนะนำเพื่อนๆนะครับทิ้งไว้เลยนะครับผมประมาณ 2-3 ชั่วโมงนะครับให้น้ำหมึกเขาซึมลงไปที่หัวพิมพ์นะครับหลังจากนั้นแล้วค่อยเทสอีกทีนะครับ
เพื่อนๆหลายๆคนนะครับเวลาเราล้างหัวพิมพ์แล้วมันไม่เหมือนแคนนอนนะครับเราล้างหัวพิมพ์แล้วหมึกออกมันยังไม่ครบนะครับแต่ว่าดีขึ้นเยอะเลยก็จะฝืนในส่วนของการล้างหัวพิมพ์นะครับไปเรื่อยๆนะครับก็จะมีข้อเสียเหมือนกันนะครับผมถ้าเราล้างหัวพิมพ์เยอะๆนะครับติดกันเลยนะครับนอกจากหัวพิมพ์อาจจะแตกนะครับหรือว่าอาจจะทะลุหากันได้นะครับเมนบอร์ดหรือเมมโมรี่เครื่องนะครับอาจจะฟ้องว่าตัวซึมน้ำหมึกเต็มเร็วนะครับตัวนี้ต้องระวังนิดนึงนะครับผมอันนี้เดี๋ยวเราลองมาเทสกันดูเลยนะครับผมวิธีการเทสก็ไม่ยากนะครับรุ่นนี้นะครับปิดเครื่องให้เรียบร้อยก่อนนะครับกดปุ่มstop นะครับผมหรือว่าปุ่มโหลดกระดาษค้างไว้นะครับหลังจากนั้นก็กดปุ่ม power ค้างไว้เหมือนกันนะครับก็แช่ค้างไว้ประมาณสัก10วินาทีนะครับหลังจากนั้นปล่อย power แล้วก็ปล่อยปุ่ม stop reset นะครับรอสักพักนึงเดี๋ยวเครื่องก็จะทำการเทสออกมานะครับผมโอเคนะครับเดี๋ยวลองมาดูกันเลยนะครับโอเคนะครับเพื่อนๆหน้างานออกมาเกือบ 100% เลยนะครับเหลือขีดเดียวนะครับผมถ้าลักษณะนี้เราก็ต้องทิ้งไว้เลยนะครับผมลูกค้าใช้ไปไม่เยอะนะครับลักษณะนี้อาจจะไม่ค่อยได้ใช้งานนะครับก็ประมาณนี้นะครับผมจากที่ดำไม่ออกล้างก็ไม่ออกนะครับสั่งล้างจากซอฟต์แวร์ก็ไม่ออกเนาะลองมาใช้วิธีนี้ดูนะครับผมก็โอเคนะครับหัวพิมพ์ยังไม่แห้งไม่ตันนะครับก็ยังใช้งานได้ปกตินะครับผมสำหรับเพื่อนๆท่านใดที่ชื่นชอบในการทำคลิปวิดีโอนะครับอย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปวิดีโอดีๆต่อๆไปด้วยนะครับผมแล้วเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ